จริงหรือเปล่าว่าคุณนวัดเคยโดนปล้นเฉียดตายฮะจริงครับมีประเทศหนึ่งในตอนออกกลางแต่ขออนุญาตไม่บอกชื่อประเทศเขาเออนะเกรงใจก็มีอยู่วันนึงก็ไปถ่ายงานไปถ่ายเรื่องของบ่อน้ำมันบ่อน้ำมันที่ประเทศนี้แหละนะฮะปรากฏว่าเสร็จเรียบร้อยตอนกลางคืนเรากลับมาแล้วก็เฮ้ยอยากกินอาหารจังฟู้ดเพราะเราเบื่ออาหารสไตล์อาหรับเราก็เดินไปไกลๆๆๆๆไปหาอะไรเงี้ยมันก็มีจังฟู้ดสไตล์เบอร์เกอร์อะไรเงี้ยนะเสร็จเรียบร้อยขากลับมันก็เออเย็นละขี้เกียจกลับแล้วเราเดินมาตั้งกิโลครึ่งอ้าวแท็กซี่แท็กซี่อ่ะโอเคลูกน้องเดินกลับแกเดินไปเออแกกล้าแกเดินไปนั่งแท็กซี่นะฮะอ้าวเราโบกขึ้นแท็กซี่ปั๊บนั่งไปคนเดียวนั่งไปคนเดียวและไม่ได้สังเกตนะธรรมดานั่งแท็กซี่เรานั่งข้างหลังถูกไหมฮะแต่ว่าเขาจอดปั๊บเนี่ยเขาเปิดเบาะข้างหน้ามาชิดกับหลังอ๋อข้างหน้ามันสะดวกนะฮะเขาก็แบบแนะนำว่านั่งตรงนี้นั่งคู่กันนั่งคู่กันเพราะว่ามันเบาะมันเอนอยู่ข้างหลังมันนั่งไม่ติดมันนั่งไม่ได้เขาไม่อยากขยับอ้าวก็นั่งเพราะนิดเดียวเองสองไม่ถึง2กิโลพอนั่งปั๊บเขาก็คุยพอคุยไปปั๊บนึงเขาบอกชีวิตเขาลำบากเขาแบบตกงานเสร็จเรียบร้อยเขาก็บอกว่าขอเงินแบ่งเงินใช้บ้างสิอะไรเงี้ยจนในที่สุดอ่ะเขาขับอยู่พวงมาลัยด้านซ้ายเรานั่งขวาหน้าเขาก็ค่อยลูดปืนขึ้นมาจากกางเกงเขาหมายถึงขากางเกงด้านซ้ายอ่ะผมเป็นคนสัญชาตญาณไวอ่ะผมเห็นเขาลูดอะไรบางอย่างผมรู้แล้วโดนแล้วเราต้องอะไรสักอย่างมันต้องปล้นแน่เลยผมก็รู้แล้วอ่ะทำไงดีผมก็ฝั่งนี้ใช่ไหมเพราะผมไม่ได้เอากระเป๋าไปเนี่ยผมเอาจังเงินไปตอนนั้นจำได้มีอยู่ประมาณ600-700 US ดอลลาร์ผมก็พยายามเอามือล้วงเงินบางส่วนเนี่ยก็ค่อยยัดเข้ามาในถุงเท้าผมฝั่งนี้เขาก็บอกมีเงินเอามาให้หมดผมก็รู้แล้วป้นผมพยายามพูดให้เขาคลำดาวใจดีขึ้นเขาเอาปืนขึ้นมาขู่เลยไหมขู่เลยครับขู่เลยครับไปขู่ไปนะฮะมีความลำบากมีความจำเป็นต้องใช้เงินนะฮะก็คือการป้นนี่แหละนะฮะแต่ว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องกลัวเดี๋ยวไปด้วยกันเดี๋ยวกลับไปส่งโรงแรมแต่ว่าเอาเงินมาผมก็แบบไม่มีทางเลือกผมต้องให้เงินควักไปให้เงินทั้งหมดเขาบอกว่าเห็นนะเมื่อกี้นี้ทำไอ้บ้าก็ไม่คือความไม่จริงใจของเราไงต้องพูดว่าความไม่จริงใจถูกไหมเพราะเราบอกว่าออยครับมีแค่นี้แล้วหมดแล้วไม่มีแล้วแต่เขาบอกว่าเมื่อกี้เนี้ยมีอีกเนี่ยอยู่ในซอกอยู่ในถุงเท้ามีฉันเห็นนะว่าคุณแบบมูฟไปอ่ะเออมีความรู้สึกว่าอาชีพมากอ่ะคือถ้าโจรเห็นว่าเราอ่ะถือแบบซิกแซกกับเขาอ่ะซิกแซกมันอาจจะอันตรายตัวถูกไหมถือว่ามันอาจจะอันตรายนึกในใจงานเข้าเพิ่มแล้วเพราะว่าอ่ะหนึ่งสเต็ปไปละสองสเต็ปเขาจับได้ก็เลยต้องให้เขาหมดเลยนะฮะแต่เป็นการยื้อกันแบบยื้อเพื่อความปลอดภัยก็มีความรู้สึกเขาขับรถไปไกลแล้วเขาไม่ได้ไปโรงแรมเขาไม่ได้ไปโรงแรมเลยไปอ้อม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 ไปผมก็เลยบอกว่าโอเคก็มีเทคนิคอยู่อย่างนึงซึ่งเราเคยจำไว้ว่าให้เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรให้เร็วที่สุดเพราะเราไม่มีทางเลือกก็คุยกับเขาเข้าใจแล้วก็เฟคสตอรี่ของเราเออชีวิตเราก็ลำบากมาก่อนนะเด็กๆเราก็ต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พ่อแม่ฉันก็ลำบากเหมือนคุณนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราเป็นเพื่อนกันได้ฉันเข้าใจในสิ่งที่กันทำวันนี้อะไรเงี้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราแลก Facebook กันนะเผื่อว่าวันหลังถ้าลำบากก็ติดต่อกันได้เออเดี๋ยวโอนเงินให้เออสัญญาว่าจะไม่บอกตำรวจเข้าใจนี่เพราะว่าเราจนมาก่อนแล้วเราลำบากมาก่อนเรารู้ว่าคนลำบากเป็นยังไงลูกคุณกี่คนเมียอีกพ่ออีกแม่อีกเหมือนฉันเลยนะทั้งๆที่เมียก็ยังไม่มีลูกก็ไม่มีก็สร้างสตอรี่กันไปโอเคจนในที่สุดเขาก็ใจดีขึ้นนะเขาก็จะเย็นลงเขาได้เงินหมดเขาก็วางปืนเขาก็ขับรถแต่เขาก็มองเราไว้ตลอดแต่ปืนก็อยู่ไม่ไกลเขาบอกว่าเนี่ยเราท่านจะลงตรงไหนอะในที่สุดเขาบอกว่าเขาไม่ไปส่งหน้าโรงแรมนะเดินไปนะอีกไม่ไกล not far from here โอเคนะ get off รถกำลังขับแล้วคิดต้องยังไงรถยังเดินแต่ไม่เร็วเบาลงแต่เบาช้าลงช้าลงประมาณ10กว่ากิโลแต่มันก็ไม่ถูกไงมันคืออะไรแต่ในที่สุดอะสมองมันสั่งการเลยโอกาสสุดท้ายแล้วลงเถอะไม่งั้นติดรถกันไปอีกนาน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนลงเนี่ยมันดึงอย่างนี้จำได้เลยดึงกึ๊กอย่างนี้มันไม่ได้เปิดเนี้ยดึงปึ๊กแล้วเราลงด้านข้างคือแบบยอมเจ็บตัวก็คือแถลงด้านข้างไม่ลงแบบปกติก้าวลงแต่ลงแบบพลิกตัวหงายเลยแบบกลิ้งไปเลยบลื้มลงไปงี้เลยกะว่าให้ต่ำกว่าฐานของรถเมื่อเปิดประตูแล้วเนี่ยตัวเราต้องต่ำกว่าฐานของรถจะได้ไม่ถูกยิงถ้ามันจะยิงแต่มันบอกก่อนเลยนะว่าก่อนลงบอกว่าไม่ต้องแจ้งความไม่ต้องไป police station ไม่ต้องไปใดๆทั้งสิ้นนะ no บอกไว้ก่อนนะจำนะว่าจะไม่บอก
แล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรแล้วก็โอเคแต่สุดท้ายเราก็ไปแจ้งความในที่สุดก็รอดเอาจริงๆไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเห็นอะไรบางอย่างที่มันไม่ชอบมาพากลนั่นอ่ะมันจะต้องตั้งสติให้ดีเรื่องนี้สอนผมอะไรรู้ไหมฮะการตั้งสติถึงแม้อยู่ในวิกฤตที่อันตรายมากๆถ้าผมแบบเลือกใช้วิธีไม่แปลศัตรูให้เป็นมิตรมันอาจจะใหญ่กว่านี้ก็ได้